เราเคคุยกันนะว่าถ้าเกิดว่ใครเป็นกลุ่มเสี่ยงนะอย่างน้งนอยๆนะฮะคุณต้องรับผิดชอบต่อสังคมในการที่จะต้องกักตัวเองเนี่ยให้ครบ14วันอย่างนี้นะครับเรากำลังพูดถึงนางเอกสาวเต้านัทพรค่ะ กำลังถูกตั้งคำถามอย่างมากเพราะว่าออกไปถ่ายรูปในร้านกาแฟนะคะแล้วก็เผยแพร่ผ่านตางอินสต g าแกรมระหว่างที่ยังกักตัวไม่ครบ14วันค่ะซึ่งภายหลังเธอก็ยอมรับค่ะว่าก็ละหลวมในมาตรการจริงนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งผู้คนในสื่อสังคมออนไลน์ก็ชวนตั้งคำถามแล้วก็ทำให้เราได้ร่วมกันทำความเข้าใจถึงแนวทางในการกักตัวสำหรับกลุ่มเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดด้วยเหมือนกันค่ะ รูปที่มีปัญหาก็คือ3รูปนี้ค่ะคุณผู้ชมที่นางเอกสาวคุณเต้นะานัทพรเตมีรักโพสต์ลงในอินสตาแกรมเมื่อวันเสาร์ที่30มกราคมที่ผ่านมานะคะทําให้ผู้คนตั้งคําถามค่ะว่าเหมาะสมหรือไม่เพราะว่าเธอยังอยู่ระหว่างการกักตัวหลังจากไปใกล้ชิดกับดีเจมะตูมเตชินพลอยเพชรที่ติดเชื้อโควิด -19 นะคะมีผู้ใช้อินสตาแกรมเข้าไปคอมเมนต์ถามบอกว่ากักตัวครบ14วันแล้วหรอ เธอก็ตอบว่ายังกักตัวไม่ครบค่ะแต่อธิบายว่าไปสวอปเทสผลออกมาเป็นลบก็เลยแวะร้านกาแฟแล้วก็ถ่ายรูปอยู่นอกร้านซึ่งต่อมาคุณเตาก็ได้ชี้แจงโดยละเอียดผ่านทาง IG Story นะคะบอกว่ารูปนี้ถ่ายเมื่อวันที่11ของการกักตัวโดยออกจากบ้านไปสวอปเทสหรือว่าไปตรวจหาเชื้อโควิด1 9ที่โรงพยาบาลรามคำแหงขับรถไปเองก็คือเป็นแบบไรฟทรูอะค่ะ ทีนี้ระหว่างรอผลก็เลยแวะร้านกาแฟโดยบอกว่าสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ติดสเปรย์ขวดใหญ่ไปด้วยอ้างว่าเธอฉีดสเปรย์ทุกจุดที่ไปสัมผัสเลยลูกบิดประตูโต๊ะเก้าอี้ฉีดหมดและวภาพที่เห็นเนี่ยคือออกมาถ่ายนอกร้านถอดหน้ากากออกมาตอนถ่ายรูปแต่เธอบอกว่าสวมกลับเข้าไปทันทีที่ถ่ายเสร็จนะคะ ก่อนหน้านี้จริงๆแล้วคุณเต้านะัทพรไปตรวจหาเชื้อมาแล้ว2ครั้งด้วยกันนะคะสําหรับรอบของ DJ เจมะตูมเนี่ยค่ะสครั้งที่ตรวจหาเชื้อไปแล้วก็คือทันทีที่ทราบว่ามะตูมติดโควิดแล้วก็หลังจากกักตัวไปแล้ว5วันซึ่งผลออกมาเป็นลบก็คือไม่ติดเชื้อนะคะโดยทางคุณเต้าเนี่ยอ้างว่าที่ออกไปถ่ายรูปถอดหน้ากากเพราะว่าแพทย์ให้ข้อมูลมาแล้ว บอกว่าผลตรวจหลังเจวันถ้าหากว่าเป็นลบก็ค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้มากว่าไม่ติดค่ะเพราะว่าเชื้อระยะหลังนั้นฟักตัวเร็วขึ้นก็คือคุณเต้าเนี่ยอธิบายคล้ายกับว่าเชื้อฟักตัวเร็วขึ้นถ้ายิ่งหลายวันโอกาสพบเชื้อก็จะยิ่งน้อยนะคะข้อนี้ล่ะค่ะที่ทําให้สังคมยิ่งตั้งคําถามมากขึ้น ตั้งคำถามไปถึงความรู้ความเข้าใจต่อโรคโควิด -19 ของคุณเต้าว่าอาจจะคลาดเคลื่อนไปหรือไม่เพราะว่าถ้าดูตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกระยะการฟักตัวของเชื้อฉเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่5-6วันหรืออาจจะยาวกว่านั้นนะคะอาจจะนานไปจนถึง14วันนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ต้องกักตัวให้ครบ14วันการที่ผลออกมาเป็นลบหลังกักตัวไป7วัน ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ติดเชื้อค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็เคยเจอเคสที่ไปพบเชื้อในวันที่14ของการกักตัวหรือพ้นระยะนั้นไปแล้วแล้วไปเจอหรือภายหลังไปเจอเป็นซากเชื้อก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะครับคือถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงมาตรฐานนะฮะโดยทั่วไปแล้วนะครับหรือจะทราบกันดีในที่ว่าคุณหมอจะออกมาพูดบ่อยนะฮะมาตรฐานหรือมาตรการเองนะคุณแต้วในฐานะที่ว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงครับควรที่จะกักตัวให้ครบ14วันนะครับคําว่ากักตัวเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ หรือว่ามีการแยกกักตัวเป็นโฮมคอเรนทีนไม่ได้กําหนดเป็นข้อห้ามครับแต่ว่าเป็นข้อควรปฏิบัติเช่นควรสวมหน้ากากอนามัยให้เสมือนเป็นผู้ติดเชื้อเพราะว่าอาจจะแพร่เชื้อได้แล้วก็ไม่ควรออกนอกบ้านหรือว่า ไปในที่ชุมชนนะฮะจริงๆแล้วคุณต้าเองก็ปฏิบัติตามแนวทางเกือบจะครบแล้วนะคะตั้งแต่การกักตัวโดยเฉพาะการแยกกับคุณแม่ก็คือให้คุณแม่เนี่ยไปพักที่อื่นมีการว่าจ้างผู้ให้บริการมาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วบ้านเลยหรือการไม่พบปากใกล้ชิดกับคนสนิทนะคะจนมาเกิดเหตุการณ์ที่ร้านกาแฟาเนี่ยแหละซึ่งจริงๆภาพทั้ง3รูปที่เราเห็นไปเจ้าของร้านเป็นคนถ่ายรูปให้เองนะคะแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าเหล่าบรรดาดารานักแสดงเนี่ยก็มีไรายได้จากการรีวิวสินค้า สถานที่คือไปถ่ายรูปที่ร้านกาแฟาแล้วก็มีการแท็กไปที่ชื่อร้านรหรือชื่อเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์ต่างๆแบรนด์ต่างๆก็ถือว่าเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมด้วยค,คือคุณแต้วเนี่ยโพสต์ข้อความนะฮะยอมรับว่าหลานหลวมในมาตรการครับแล้วก็คอมเมนต์ในอินสตาแกรมของร้านว่าพร้อมที่จะรับผิดชอบทุกกรณีหลังจากที่ว่าทางร้านเนี่ยคือว่าปิดให้บริการสีวันเพื่อทำความสะอาดนะครับ ทางร้านก็มีการชี้แจงนะัว่าณตอนนี้นคือว่าต้องมีการปิดชั่วคราวไปก่อนนู่นนะฮะจะไปเปิดอีกครั้งก็คือว่าวันที่5กุมภาพันธ์ใช่ไหมมาตรการของเขาที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะไปซื้อของการจะมีการจับจ่ายเนี่ยเช่นจะเช็คบินนะฮะเขาใช้เป็นแบบว่า QR Code คือว่าไม่ต้องแบบไปใช้มือแบบสัมผัสกันไม่ต้องรับแบบเป็นธนบัตรก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือว่าพวกโต๊ะพวกโต๊ะอะไรเงี้ยมีการเช็คถั่วอะไรอย่างดี นะครับหลังจากนี้ไปคือว่าก็ทําความสาอาดไปรอการเปิดนะฮะเขาก็ไปขอโทษขอโพยกันนะฮะผู้ใช้สืส่อสังคมออนไลน์ก็ไปสืบอีกนะคะบอกว่าท,ที่ร้านนยคะวันที่คุณเต้าไปใช้บริการหลังจากคุณเต้ากลับไปแล้วก็มีเหล่าบรรดาคนดังไปใช้บริการอีกก็คือคุณฟลุ๊กเกิกพลมัสยาวาน,นิศนะคะคหลายคนก็ถามไปถึงมาตรการของทางคุณฟลุ๊กด้วยคุณฟลุ๊กไปแต่ภรรยาคือคุณนาตาลีไม่ได้ไปแต่คุณนาตาลีตั้งคันอยู่ด้วยนี่ก็เลยเขาก็เลยมองว่าแบบนี้คุณฟลุ๊กไป ผัดกับสถานที่แบบนี้กลับบ้านไปไปเจอภรรยาที่ตั้งครันแบบนี้จะต้องทําอย่างไรนะคครับส่วนกรณีของดีเจมตูมนะฮะทางสํานักง,งานเขตในพื้นที่เนี่ยก็ไปแจ้งความละตอนนี้คือว่าอยู่ในขั้นตอนนะครับที่ตํารวจก็จะลงพื้นที่ไปไปค้นหากล้องวงจรปิดนะครับว่ามีความผิดพลาดตรงไหนบ้างหรือยอย่างไรนี่นะครับกับกรณีของคุณเต้าเองนะคะ ผู้สัมผัสเสียงสูงกักตัวไปแล้ว14วันเนะะี่ยค่ะในระหว่าง14วันนี้จะต้องกลับไปตรวจหาเชื้อนะคะเป็นรอบๆก็คือวันแรกวันที่5ประมาณวันที่7นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะครบ14วันในวันพรุ่งนี้ก็จะต้องไปตรวจหาเชื้ออีกครั้งหนึ่ง,งด้วยะคะุณชิวชมไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกักตัวเขาออกกาลังกายอยู่ท,ที่ที่ห้องที่บ้านของเขาด้วยนะก็เกิดคําถามข<อ>ึ้นจนได้นะคะ